เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องการนัดชุมนุมออนไลน์ของกลุ่มไทยสปริงที่จะชุมนุมเพื่อต่อต้านระบบทักษิณแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยนะครับในวันที่23มิถุนายนผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้มีคำถามจากสังคมว่าตกลงไทยสปริงหน้ากากขาวสนามหลวงเนี่ยเป็นพวกเดียวกันใช่หรือไม่ส่วนจะตอบว่าใช่หรือไม่ก็ตามเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้วิเคราะห์กันชัดเจนนะครับว่าเป็นการเชื่อมโยงของกลุ่มดังกล่าวที่ออกมาต่อต้านจริงๆผมว่าไทยสปริงเนี่ยอาจจะเรียกยากน่าจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มไทยปริงไทยปริงนี่ไม่ใช่ผมนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ป้องกันคนที่หรือกลุ่มคนหรืออำมาตย์ซึ่งดูดเลือดดูดเนื้อคนไทยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็เลยออกมาแตะไม้แตะมืออย่างที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าตอนเช้าก็สวมหมวกดาวแดงบ่ายๆก็ใส่หน้ากากเย็นก็มานอนเฝ้าเต็นท์ที่สนามหลวงแล้วภาพที่เราไม่สบายใจก็คือเมื่อวานปรากฏข่าวว่ามีหน้ากากขาวที่เชียงใหม่ไปแสดงการต่อต้านที่นั่นแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้านผมอยากจะนำเรียนแล้วก็ฝากไปถึง 3-4 กลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะครับว่าท่านจะชุมนุมโดยการใส่หน้ากากขาวหน้ากากใสหน้ากากดำจะใส่หน้ากากจะถอดหน้ากากเนี่ยตามสะดวกครับเป็นสิทธิ์ของท่านแต่เราไม่อยากเห็นความรุนแรงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกังวลใจครับและไม่ปรารถนาจะเห็นความรุนแรงเพราะฉะนั้นจะกลุ่มใดก็ตามนะครับจะหน้ากากขาวจะสนามหลวงนะครับจะไทยปริงจะไปแสดงการต่อต้านใดๆก็ตามนั้นต้องระมัดระวังนะครับว่าชีวิตจริงบนท้องถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกับการชุมนุมในโลกไซเบอร์ซึ่งเมื่อท่านกล้าออกมาจากโลกไซเบอร์ไปสู่ท้องถนนเนี่ยก็ย่อมมีที่คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังนะครับว่าจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการไปยั่วยุผมอยากเสนอเพิ่มเติมให้กลุ่มหน้ากากขาวว่าแทนที่จะเดินสายไปเรียกรองเท้าหรือเดินสายไปยั่วยุให้เกิดความรุนแรงเนี่ยท่านควรจะรณรงค์แล้วก็เรียกร้องไปยังพรรคการเมืองต่างๆให้ประกาศนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าการที่ท่านไปแสดงการต่อต้านแบบนี้ท่านควรจะเดินสายไปติดอาวุธทางปัญญาแลกเปลี่ยนกับประชาชนว่านโยบายแบบใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและผมอยากจะถามจุดยืนนะครับของทุกกลุ่มเนี่ยครับหน้ากากขาวไทยสปริงนะครับสนามหลวงว่าท่านมีจุดยืนในเรื่องรัฐประหารอย่างไรท่านมีจุดยืนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างไรและท่านควรจะประกาศชัดเจนนะครับว่าท่านเชียร์พรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นอยากเรียนนะครับเพื่อเป็นการเตือนไปว่าท่านอย่าไปจุดไฟในหน้าฝนเลยครับอย่าไปยุให้เกิดความรุนแรงอย่าไปคิดว่าใส่หน้ากากขาวเอาเท่ครับเพราะที่สุดแล้วโอกาสจะเกิดการเผชิญหน้าและการปะทะที่รุนแรงนั้นอาจจะเป็นกรณีน้ำพึ่งหยดเดียวก็เป็นได้